อยู่กันที่เมืองฮอกไกโดนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้รถไฟกำลังวิ่งผ่านมาพอดีตาครับเนื้อน่องลายพี่น้องโอ้โหวิวสวยไหมครับครับขอภาพเต็มเผื่อเอาไปแค่เป็นหน้าจอได้นี่พี่น้องดูโอ้โหเนื้อน่องลายครับผมจะพาท่านมาดูเค้กนี่เจียวเพี้ยของแท้พี่น้องเข้มข้นเดี๋ยวใส่นี่เราจิ้มจุ่มเข้าไปพี่น้องกินกับเตาถ่านนะใส่ใบมะกรูดคาลงไปให้ผมหน่อยออกทางไหนไม่รู้นะอุ้ยตะกรูดห้าพี่น้องไปแล้วพี่น้องโชคดีโชคดีเด้อโชคดีสบายดี FC ครัวโรงเรียนครับพี่น้องน้อป้าตัวพี่น้องดูวิวนี่เรามาถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วโอ้รถไฟมาพอดีเลยพี่น้องจัดสวยนี่เราอยู่กันที่เมืองฮอกไกโดนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้รถไฟกำลังวิ่งผ่านมาพอดีโอ้สวยมากเลยครับพี่น้องนะเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับนะเป็นที่ไหนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาส้มแควระบอทางพี่ส้มแควระไดมาพี่น้องเดี๋ยวสวัสดีครับเสียวัตรสวัสดีครับผมสวัสดีครับตามคำเรียกร้องจากเสียวัตรอีกแล้วนะครับวันนี้เสียวัตรบอกว่ารีเควสต์มาขอวิวสไตล์ออกประมาณประเทศญี่ปุ่นหน่อยนะเดี๋ยวสวัสดีช่างขวัญออนทัวร์จะเป็นทางการครับสวัสดีครับโอ้โหช่างขวัญวันนี้มีหม้อด้วยเหรอไม่น่าแม่นาหม้อนี่หน้าอ๋อหม้อหน้าหม้อเป็นว่าหม้อแล้วก็หน้าเดี๋ยวให้ชมก่อนรบกวนถือกล้องให้ผมแป๊บหนึ่งพี่น้องดูวิวบรรยากาศเมืองฟุกุโอกะนะของประเทศลาวอ๋อเดี๋ยวสวัสดีเอสซีเป็นทางการนะครับพี่น้องสวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่แขวงอุดมไซของประเทศสปป.ลาวครับพี่น้องมาไกลมากจากเมืองหลวงพระบางคืนนี้เราจะมาแคมป์กันที่นี่คืนหนึ่งนะครับมีกับข้าวกับปลามาวันนี้บอกกันเลยว่าวันนี้เมนูเด็ดแม่ช่างผมขอยืมหม้อก่อนซื้อมาใหม่ๆเปิดซิงครับวันนี้อันนี้หม้ออันนี้อันนี้หน้าก็กลายเป็นไอ้หม้อหน้าอย่าเอามาผสมกันเนี่ย3คำนี้นะบันเทิงแน่นอนแมนปลาโทนี่ของดีจากสปอราครับเนื้อน่องลายพี่น้องโอ้โหวิวสวยไหมครับครับขอภาพเต็มเผื่อเอาไปแค่เป็นหน้าจอได้นี่พี่น้องดูโอ้โหเนื้อน่องลายจิ้มแจ่วได้แจ่วสิ้นดาดมาแต่หลวงพระบางครับเข้มข้นนี่นะแล้วก็เนื้อน่องลายพี่น้องย่องัวน้อยๆงัวกี้สดๆมีตับบัวก็มีดีมาพุกหนึ่งพี่น้องดูตับใสๆเนียนๆเลยครับพี่น้องคักแน่นอนจุแน่นอนน้ำลายไหลเกือบ3โมงกว่ายังไม่มีใครได้กินข้าวใช่เที่ยงครับเราหาโลเคชั่นให้ FC ได้แบบประมาณทั้งวันอ่ะ89ที่อ่ะกว่าจะได้ไม่ได้เลยนะวันนี้จะทำจิ้มจุ่มแจ่วขี้เพี้ยวันนี้เข้มข้นมากเดี๋ยวกล้องตามมาประมาณนี้หน่อยวันนี้วิวเราสวยครับพี่น้องเป็นยังไงล่ะพี่น้องส้มแค่วแล้วไปนี่อยู่ทางพี่ส้มแค่วแล้วไงอยู่สวยส้มแค่วแล้วไงนี่วันนี้ช่างก่อนครับนี่เลยโอ้เพี้ยหัวดีนี่เพี้ยหัวดีกินกับสายเนื้อพี่น้องต้องจัดอย่างนี้เลยจุกับหม้อดินห้อนๆนะครับเดี๋ยวซอยจุมีซอยจุน้ำแน่เนาะสมเขียวแล้วได้หิวเข่าวะที่นี่หิวทั้งข้าวหิวทั้งหิวครับหลายอย่างวันนี้มีผักน้ำผักกาดน้ำจากสาวม้งที่เราไปที่เชียงขวางพี่น้องนี่ขายอยู่ที่หลวงพระบางครับเยอะเดี๋ยวเอากินจิ้มจุ่มกันมีเห็ดต้นสวยๆเดี๋ยวว่าเอาปะเห็ดป่าให้ดูนี่เห็ดกับขี้เพี้ยมันเข้ากันหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูจัดเลยเดี๋ยวรอหม้อร้อนเราขึ้นเวทีกันนะครับพี่น้องวันนี้เวทีแซ่บแน่นอนแซ่บแน่บอกไว้ก่อนว่าแซ่บหลายโอเคจุดเตากันเรียบร้อยครับพี่น้องหันไปมองทาง15นาฬิกาพี่น้องพายุลูกใหญ่กำลังมุ่งหน้ามาหาเราครับพี่น้องดูโอ้จะทานได้กินข้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้กันนะครับพี่น้องนะความหิวก็เริ่มแล้วตั้งอุ่นวอร์มแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาทำจุเพี้ยหน่อยพี่น้องจุเนื้อครับนี่ต้มเดือด
ือดร้อยร้อยองศาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวทำเป็นน้ำแจ่วจุครับพี่น้องเหมาะขนาดละเครื่องในแบบใสๆเลยเนียนๆเลยเนื้อน่องครับหั่นจิ้มแจ่วจิ้มจุเหมาะอย่างไรทางนี้เด้อเจ้าที่เจ้าทางเลยขอกินข้าวกันเด้อลูลามากินข้าวได้เลยลูลาหิวเด้อพอดีนี่โอ้เต่าก็จะติดแล้วพี่น้องซื้อเต่ามาใหม่เลยเด้อพอดีน้องนี่สมแคลร์เราไปสมแคลร์ได้สมแคลร์เราบ่สมแคลร์แล้วสมไปเลยเบิร์ดได้ดิมี FC บางคนเห็นคอมเมนต์คลิปก่อนเขาบอกว่าคำว่าสมแคลร์นี่คืออะไรลุงเด่นอธิบายหน่อยดิสมแคลร์เราได้เวลาไปเจอสาวลาวคนหนึ่งนะสมแคลร์ก็เหมือนกับเปรี้ยวปากถ้าเป็นบ้านเราก็เปรี้ยวปากอะตอนเย็นๆผู้ชายจะรู้กันดีว่าเปรี้ยวปากส้มปากนี่กะผมไปอ่านในคอมเมนต์ไงเมื่อเช้านี้ไปดูคอมเมนต์เขาบอกอยากจะรู้ความหมายว่าสมแคลร์อะไรตอนเย็นๆมาก็รู้สึกเปรี้ยวปากอะไรประมาณนี้ครับพี่น้องมันสมแคลร์อะไรได้ซัดๆต้องให้สาวลาวว่าเนาะสมแคลร์อะไรอุ้ยไปแต่คักฝั่งนี้สูตรเด็ดเคล็ดลับครับเน้นความขมนี่พี่น้องดูวันนี้จิ้มแจ่วขี้เพี้ยสดนะเราจะอุ่นหม้อแป๊บหนึ่งเพื่อให้ความร้อนออกมาจะได้กินไวๆครับหิวแล้วพี่น้องเดี๋ยวใส่ข่าใส่ตะไคร้ใบมะกรูดเข้าไปครับอุ้ยพอแล้วครับพอแล้วเหลือตอนหน่อยอุ้ยหักแทบเลยจ้าขวัญอ๋อเลยเอาหน่อยดูสีหน้าจ้าขวัญไม่มีความสุขแล้วพวกนี้เนี่ยน้ำนี่โบว่านะไม่เอาตอนเนาะไม่เน้นตอนครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะจิ้มปรุงรสน้ำปลาผงนัวเกลือแล้วเราจะเอาเนื้อหั่นสไลด์บางๆเป็นเนื้อสันนะครับเนื้อน่องลายแซ่บแน่นอนเดี๋ยวผมหั่นเนื้อรอครับไอ้เฮียแจ่วครับพี่น้องแจ่วนี่แจ่วจุจุแจ่วจุจุพี่น้องอำลำผงนัวใส่หน่อยแซ่บน้อยเออหลายแซ่บหลายเอาเกลือใส่เลยพี่น้องเนื้อที่แซ่บเลยพี่น้องโอเคนี่พี่น้องดูบรรยากาศรถก็วิ่งเนื้อน้องลายเนื้อสันวันนี้สายเนื้อเรามากินบอกกันเลยว่าวันนี้จะเป็นแจ่วขี้เพี้ยที่อร่อยที่สุดละเมื่อกี้เราชิมดูว่าเป็นพี่หัวดีน้ำลายไหลโอ้โหแล้วลดนี่พี่น้องดูอุ้ยลดแล้วคุณพี่น้องเบิ้งห่อนหลายห่อนหลายเฮ้ยจะแซ่บบ่โอ้ยจะแซ่บบ่พี่น้องเอ้ยนะเดี๋ยวเราใส่ข้าวคั่วเข้าไปใส่น้ำปลาลงไปจ้าหน่อยใส่เกลือน้ำผงนัวน้ำแซ่บใส่น้ำปลาไปข้าวคั่วไปให้มันแข็งโอ้โหดูเอาบีใส่เนาะนี่ดีวัวนี่ดีวัวแท้ๆเลยจากเรามาของแท้ร้านเปอร์เซ็นต์มีดเขาอยู่ไหนมีดน้ำลายไหลดินี่พี่น้องมาขมบ่อยู่ไหนวะหูมันอยู่ไหนวะน้ำผึ้งนี่ออกไหนช่างก่อนนี่ออกผิดข้างนะเจาะดีกว่านี่หมอข้างผมแล้วอยู่หมดเขารับไว้ ผมรับไว้ดีมากเลยอัดไว้แน่นๆโอ้บรรยากาศอากาศก็เย็นอยู่ดิเป็นอย่างคือเหงื่อแตกว่ะเอ๊ะมาอาการหิวข้าวเปล่ามันใส่สมแคลหลายโพดว่ะพี่น้องออกทางไหนไม่รู้นะอุ้ยน้ำผึ้งเดือน5พี่น้องนี่บีแท้ๆคักโอ้โหเหนียวข้นเลยนะนี่ข้นๆแล้วพี่น้องแซ่บๆเลยน้ำจิ้มแบบข้นๆ ดูว้าโถเราซอยชีฝรั่งใส่ก็จบละต้นหอมผักชีโรยหน้าผักชีโรยหน้าหน่อยแซ่บแล้วเรามีจิ้มแจ่วน้ำจิ้มมันมาจากหลวงพ่อบางด้วยนะชิ้นดาดพี่น้องนี่เสร็จละก็ชิมได้ไหมเอาสิครับรออะไรแล้วน้องลายน้องลายพี่น้องน้องลายชิมเบอร์กันเด้อขมบ่ขมอีหลีบ่
มันเหนียวเลยหรอนุ่มเลยหรออร่อยมั้ยเนื้อได้อยู่อุ้ยสวยมากลุงกินฟ้าลุงกินน้ำซอสกันเลยจับได้ทั้งพันเนาะนุ่มมากนุ่มมากน้ำลายเป็นวัวบ้านเนาะอ่ะนี่ครับวัวบ้านวัวกี้จับพาไปน้องเอาตับเอาเครื่องในมากินได้เลยจังจังเกลือน้อยนึงก่อนเดี๋ยวพอดีละหวานมักตับหวานเชื้อหวานโอ้ข้นๆเลยผมว่าเดี๋ยวใช้ไอ้นี่น้ำจิ้มกับจุ่มนี่ก็เนื้อจุ่มเหมือนกันเลยอร่อยนี่ตับนี่ครับนะครับจัดตับไปเดินทางออกจากหลวงพ่อบางตั้งแต่8โมงเช้ามาถึง3บ่าย3อ่ะเพราะว่ารอร้านไอ้แลกเงินแลกเงินเปิดทำการแต่เราลืมไปว่าแลกไม่ได้บรรยากาศดีพี่น้องยอดแซ่บแซ่บครับดูสวยสวยครับขนมครับผมจะพาท่านมาดูเค้กนี่เจียวเพี้ยของแท้พี่น้องเข้มข้นเดี๋ยวใส่นี่แล้วจิ้มจุ่มเข้าไปพี่น้องกินกับเตาถ่านนะใส่ใบมะกรูดขาลงไปให้ผมหน่อยขาใบมะกรูดใส่ไปเลยครับพี่น้องดูสายเนื้อบอกไว้เลยคนไม่ชอบแบบนี้ก็อาจจะไม่ชอบแบบขี้เพี้ยอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าถ้าได้ชิมสูตรนี้นะครับพี่น้องใส่เกลือนะใส่ซุปก้อนเนื้อไปหน่อยนะผงนัวนิดนึงนี่แหละจุ่มเลยแบบที่นี่เอาเลยน้ำกำลังคักอยู่รถไฟแม่งแล้วว่ะโอ้พี่น้องวิวสวยมากครับดูลุงกินน้ำครับพี่น้องไปตกฟากลุงพอดีเมื่อกี้พายุฝนหายไปไหนแล้วเนาะหายไปแล้วผมปักตะไคร้แล้วต้องขวานเอาตะไคร้ปักกลับหัวให้แล้วเองแค่นั้นเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยครับนี่ลองฉีกๆนี่แหละหั่นดูเลยอันเนี้ยแซ่บเลยกึบกึดกึดกึดนี่ครับฉีกก็ได้เลยครับนี่ฉีกนี่ก่อนโอ้รถไฟแม่งแล้วพี่น้องเสียบัตรต้องการวิวแบบนี้นะครับพี่น้องวันนี้มีสไตล์ลุงกินน้ำพันตับแล้วครับโอ้ย่อพันตับบ่ย่อพันตับคือพันน้อยแต่เอาใหญ่ๆกะหมายถ้าพี่น้องนุ่นมาแล้วนี่น่าจะเป็นรถไฟขนส่งเนาะโอ้แต่ว่าแสงสวยครับพี่น้องปลาเดือดแล้วกินเลยตั้งกล้องไม่ต้องตั้งกล้องแล้วครับชิมกันได้เลยพี่น้องวันนี้แซ่บละเดี๋ยวหั่นเนื้อน้องลายใส่จานสวยๆแล้วก็ใครจะกินก็เอาไปจุ่มกับขี้เพี้ยได้เลยเดี๋ยวผมขอจิ้มโชว์หน่อยขอจิ้มตะเกียบอันนึงเป็นไรครับเดี๋ยวผมขอจะจิ้มมาดูโอ้รถไฟวิ่งผ่านลุงกินน้ำอ่ะช่างขวัญงามงามเป็นไปได้ครับเดี๋ยวผมทายเองนี่เนื้อน้องลายเราอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยเนี่ยยิ่งกินน้ำเข้าก็ยิ่งจะอร่อยนะครับพี่น้องเพราะว่ารู้ไหมครับว่าอะไรน้ำจากการลวกเนื้อเนี่ยโอ้โหสวยรถไฟผ่านพอดีครับวันนี้โชคดีมากเลยหอมมากเลยนะลวกแป๊บเดียวครับพอสะดุ้งมาก็ดูฉ่ำมากหายสองแขวแล้วจักหน่อยนึงน้ำจิ้มด่าอร่อยจริงเด่นฮะชิมดูน้ำจิ้มหนูเขาบางนะอร่อยเข้มข้นนี่เลยจิ้มเนี่ยชิมเบิ่งดูน้ำจิ้มหนูเขาบางอร่อยจริงอร่อยจริงโอ้สมคำบ้านบืนจริงเขาบอกแต่น้ำจิ้มหนูเขาบางอร่อยจริงนะเมื่อก่อนแม่เดือนทำมาแซ่บมากเป็นน้องนี่เนื้อน้องลายที่นี่ไม่เหนียวเลยเนาะไม่เหนียวครับอ่ะนุ่มดีนี่ครับถ้าลวกสุกก็มันจะเหนียวถ้าอย่างนี้มันจะพอดีนะชิมเบิ่งดูแซ่บเด้แซ่บน้ำจิ้มสุดคนหลวงพระบางครับพี่น้องน้ำจิ้มซินดาดบรรยากาศชิลๆบรรยากาศที่เซบาสเขารีเควสต์มาเขาบอกอยากกินข้าวอย่างเงี้ยวันนี้ชมบรรยากาศของเหมือนไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาบอก จริงๆมีรถไฟวิ่งด้วยเนี่ยเนาะรถไฟวิ่งด้วยนะน้ำจิ้มอร่อยมากอร่อยเราดูเวลาไปซื้อผักมาพี่น้องสวยเลยของเราพาเขามาขายอย่างงี้ครับเอ้ยเนี่ยมาบ
ข็งระบาดนี้อันนี้ขนาดผ่านนะน้ำลายใหญ่ใหญ่ๆแซ่บอีหลีป่ะจักเบาเมืองปากไปเห็นแล้วแซ่บเนี่ยกินกันแบบบ้านๆพี่น้องเขารีเกตมาแบบนี้นี่ธรรมโมสังโฆธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมะพุทธทายะที่จริงเนี่ยที่ระหว่างเราเดินทางมาเส้นนี้ก็มีที่สวยๆเยอะนะทางเด่นแต่ว่าเขาไม่มีที่พักรถเหมือนทางฝั่งประเทศเราทางประเทศไทยคือจุดจอดรถจุดชมวิวเลยไม่มีเนาะเขาไม่มีจริงแต่วิวเขาสวยทุกจุดเลยนะใช่ทรัพยากรเขาที่สวยมากแต่ว่าผมพยายามหาที่จอดแล้วแบบมันไม่มีที่จอดอยู่ชมวิวอย่างนี้เนาะครับโอ้ขอยุดไปได้พี่น้องมีที่สวยๆเขาก็ล้อมรั้วใส่ลวดหนามไว้เราก็เข้าไปไม่ได้จะได้ถ้าผมคิดว่าถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยร้านคาเฟ่นี่น่าจะเยอะสองข้างทางยิ่งกว่าพามีพาฮีอีกเนาะวิวเขาว้าวครับว้าวมากวิวเขาไหนนี่หัวละพาพี่น้องสิ้นหายละสิ้นหายไปไหนลูกเอ้ยมาละทรัพยากรเขาที่สุดยอดเหมือนกันสุดยอดสมแควแล้วได้หนุนหนุนมากไม่เหนียวเลยลุงเด่นขับรถไปข้างทางขายตัวต่อลุงเด่นยังเห็นตาพญาเหยี่ยวนี่ไงลุงเด่นเนี่ยของแม็กแน่ของมักแน่ผมยังไม่ทันเห็นเลยลุงเด่นขับรถเอาลุงเด่นเห็นแล้วโอ้อยู่คนแล้วอยู่คนละฝั่งเลยนะคนเดินป่าเนาะนี่เดินป่าประจำผมบินพิฆาตนี่ขายไม่ได้เลยนะนี่นะกินสายเนื้อนะจะขาดพวกแบบเป็นหอมเปย์แบบบ้านๆใส่ไปเลยใส่พักมันแสบเลยแม่ก็แม่เอาไปตานที่แม่ไม่เดือนแกทำน้ำนี่อร่อยมากนะน้ำจิ้มเนี่ยเมื่อก่อนแกขายโอ้กินแล้วติดใจมากเลยเอากลับบ้านไปกินหมูกระทะนี่คิดถึงน้ำจิ้มแม่เดือนเลยผลหวานพอดีเลยคุณภาพพี่น้องใส่ครับระหว่างที่รอแล้วก็สมแคลบอพี่น้องผู้ใดสมแคลเนอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเราเดินทางจากอุดมไซอุดมไซแล้วก็จะเข้าชายแดนเราถ้าไปอุดมไซเราก็จะไปเมืองหลวงน้ำทาหลวงน้ำทาแล้วไปเวียงภูคาแล้วก็ยิงยาวไปออกบ่อแก้วแขวงบ่อแก้วหน้าด่านเชียงของครับเราก็จะออกกันที่เชียงของครับถ้าเวลามีเราก็จะพยายามหาวิวสวยๆแล้วก็นั่งทางเพราะว่าแม่เดือนวิ่งตามเราเนี่ยนี่ที่ตลาดอีกเราก็นึกว่าเขาเรียกใครหยุดก่อนเราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ถ่ายจนเราจะออกจากไปดูช่องแฟมิลี่เนาะจะเห็นว่าแม่เดือนรีบเอาไก่มาฝากให้2ตัวครับไก่ทำใหม่ๆสดๆเลยเขาบอกโอ้เอาไก่ฝากโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องหาเมนูไว้แล้วต้มไก่แล้วไปน้องนี่ต้มไก่อยู่สปป.ลาวนี่ขาวอ่อนๆเนี่ยครับหวานไก่ถอดขนมันจะสวยเลยเอาละเด้อเอาละเด้ออีลาละเด้อละเด้อมาฟัง SD ก่อนเตอะเมื่อกี้นั่งรถมาช่างขวัญร้องเพลงเขาโดนร้องเพลงอะไรอยากเป็นเคยเมืองลาวอยากไปหาเท้าคำแพงจากจุดนี้ไปเมืองปากแบงปากไก่ได้ช่างขวัญลุงเด่นเคยไปยังครับยังเลยครับร้องแต่เพลงนี้แต่ไม่เคยไปสักทีเมืองปากแบงรู้ว่ามันจะไกลกว่านะวันนั้นเห็น FC คอมเมนต์อยู่ว่าลุงเด่นร้องเพลงนี้ลุงเด่นอารมณ์ดีอารมณ์ดีแน่นอน FC ช่วงโควิด FC นี่ก็เก่งช่วงโควิดนี่ร้องแต่เพลงนี้อยากจะไปเมืองลาวมีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ผมไปอ่านเจอโอ้โหบอกว่าลุงเด็ดร้องเพลงนี้แปลว่าลุงเด็ดอารมณ์ดีเออจริงอันนี้เอฟซีรู้ใจมากเอฟซีที่ติดตามมานานมากแล้วโอ้ยรู้หมดอะเป็นยังไงประสบการณ์การมาเที่ยวลาวทริปนี้ก็คืออาจจะไม่ได้แวะเมืองแล้วอยู่นานๆครับคือแบบเดินทางไปเยอะไหนมาทีก็อยากจะให้เห็นหลายเมืองถ้าชอบมาแล้วชอบว่าเมืองไหนเนาะ
ก็รอบหน้าก็ดูเฟซมาว่าจะอยู่เมืองนี้นานๆหน่อยนะก็เลยจะให้ดูก่อนว่าชอบเมืองไหนแต่ถ้ามีโอกาสอีกสักครั้งนี่ผมคิดว่าน่าจะไม่วิ่งทางเดิมละอาจจะชวนลุงเด่นลงอีสานเลยแล้วก็เข้าทางหนองคายนึงนะหนองคายอะไรนั่นเปลี่ยนวังเวียงนะครับไอ้ไม่ใช่ไอ้เมืองจันอาจจะไปเข้าทางช่องตาอูหรือที่เคยลุงเด่นเข้าไปเนี่ยที่บรรยากาศมันดีเหมือนกันช่องตาอูก็ยังอยากไปเลยครับแต่ว่ามันไกลมากนะอุบลน่ะอุบลไปเชียงรายก็2วันอ่ะครับเฉพาะไปอย่างเดียวเนี่ยจากเชียงรายไปอุบลเนี่ยก็2วันแล้วที่จริงทริปนี้เราวางกันไว้ว่าเราอาจจะทะลุไปถึงเวียงจันทน์แต่เราติดภารกิจต้องกลับไปเพราะว่าเราลืมไปว่ามีวันเกิดของคนพิเศษอยู่เดี๋ยวมีปะนี่จะมีงานมิทติ้งใหญ่ติ้งมิทติ้งใหญ่ที่สวนโรงเรียนครับพี่น้องจัดวันเกิดพี่เคครับผมพอดีลืมไปเอาตรงๆลืมไปวันนี้มีนักร้องด้วยจ้างนักร้องไว้2คนละจกสาบัดมันแน่นอนงานที่มันแน่นอนต้องขอต้องมาหน่อยไม่เคยทำกินหลายครั้งแล้วมันเหนียวนี่มันเหนียวฮะหรือว่าเราไปจุ่มกับขี้เพี้ยหรือเปล่ามันแน่มันเหนียวครับพี่เคบอกปีนี้ขอมาจัดที่ทางเหนือทางเหนือจัดงานวันเกิดที่ทางเหนือพอดีพี่เคจะเอาลูกมาเรียนที่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงรายแกก็เลยบอกก็ไหนๆก็มาแวะหาลุงเด่นมากินจะมาจัดงานวันเกิดที่บ้านนะแล้วก็เตรียมสวนมาละที่พวกผมไปที่พัทยานี่แกต้อนทั้งผู้พันเนาะผู้พันคือภรรยาแกครับแล้วแม้กระทั่งตัวแกที่ต้อนรับพวกเราดีมากครับให้การต้อนรับดีมากมานี่แกก็เดี๋ยวมาเดี๋ยววันที่นี่แหละเราก็จะเจอกันร้อยแรงอย่างแรงเลยมันต้องกินอย่างเงี้ยเนาะสะใจก็ครับสะใจมากอร่อยมากอ่ะมันเป็นอาหารที่เรากินแล้วมันถูกปากครับพี่น้องคือแบบว่าผักน้ำไปกินร้านอาหารก็อาจจะไม่เหมือนแบบเนี้ยบรรยากาศต่างกันครับบรรยากาศเราก็ได้ด้วยดูวิวของเราครับพี่น้องกินอย่างเงี้ยสุดยอดบางทีร้านอาหารเขาก็วิวดีอยู่บรรยากาศดีแต่ว่าถ้าเราไปนั่งแล้วจะให้เขาปิดเพลงเนี่ยแขกคนอื่นเขาก็ไม่แฮปปี้นะบางอย่างคนที่ประเทศเราใช่ร้านอาหารที่เราเขาชอบเปิดเพลงดังมากชอบเปิดเพลงครับผมไม่เข้าใจนะบางทีที่เราไปวังเวียงเราก่อนเปิดเพลงดังกันแบบคือร้านมันเป็นร้านกินข้าวอ่ะแต่เขาเปิดเพลงแบบดังมากอย่างเสียบัตรบอกเลยถ้าเปิดดังได้ถ้าเครื่องเสียงดีบางทีก็มันเหมือนกับพอเปิดเครื่องเสียงทำหมู่บ้านอะไรประมาณนี้เสียงเหมือนผู้ใหญ่บ้านประกาศก่อนจะประกาศเปิดเพลงกันเนี่ยมันพังงามล้ำคือก็อยากให้ FC ถ้ามีโอกาสก็อยากได้มาสัมผัสนะครับบางทีพวกผมก็จริงๆมันก็มีเยอะครับที่สถานที่สวยๆหรือว่าร้านอาหารสวยๆดีๆวิวสวยๆแต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะถ่ายทำได้นะครับบางทีก็อยากให้ FC บางท่านเข้าใจพวกเราด้วยบางทีบอกอุ้ยสวยมากเลยถ้าถ่ายคลิปตรงนี้นะใช่ใช่บอกเลยว่าสวยมากแต่มันก็ติดบางอย่างอะไรอย่างงี้บางอย่างไปทางโค้งครับทางโค้งมั่งอย่างเมื่อกี้เนาะมีน้ำตกตรงนั้นอีกจุดนึงใช่สามารถล้างถ้วยล้างช้อนอยู่ตรงนั้นได้หมดเลยอ่ะว่าแล้วก็ไปว่าแล้วก็ไปพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อสมแขวระบอเป็นเฮ็ดหยังนะเคยเห็นไหมทิกตอกจีนอ่ะตบซ้ายตบขวาตบซ้ายตบขวาดีดปากปัง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 เอามาคือเอาแตงกวามาตบโพะแล้วก็วอดก้าวอดก้าเคยซื้อมากินแล้วบะแซ่บสักยี่ห้อว่าเหล้าจีนนี่เมื่อกี้ก็เกือบซื้อแล้วเนี่ยบะแซ่บพี่น้องพักน้ำนี่คิดถึงสาวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะช่างขวัญสร้างเพือกสร้างเพือกสมองเมื่อไหร่พี่อยากเขาอยู่เดือน12ปลายเดือน12เขาจะมีประเพณีม้งเขากินกัน7วัน7คืนงานใหญ่สุดเผาม้งที่อยู่ทางช่างขวัญเยอะที่สุดรับรองใครมานี่แต่จะหนาวมากให้เตรียมหนาวแบบจะหนาวแบบที่เชียงขวางซ้ำเหนือหนาวอยู่แล้วเนาะให้เตรียมแบบเสื้อผ้ามาแบบตัวบอกเอาเสื้อกันหนาวมา3ตัวทริปนี้ใส่วันนึง3ตัวเลยเข้าทางอุดรอุบลอุดรเมื่อกี้เราก็ผ่านมาตรงแยกที่ตลาดใหญ่ใช่ไหมถ้าเราตรงไปมันก็ไปซ้ำเหนืออ๋อเ
ครับเข้าได้หลายทางเข้าไปเข้าที่เวียงจันทน์ก็ได้ก็ไปเส้นนี้แล้วก็ไปหนองเขียวไปเมืองงอยแล้วก็มันก็จะทะลุไปเจอแยกถ้าเราเลี้ยวขวาลงมาแล้วก็มาเชียงขวางถ้าเราตรงไปอย่างเดียวก็คือซำเหนือติดเวียดนามเลยโอ้แซ่บอย่างนี้พี่น้องเด้อพี่น้องนี่นุ่มๆใช่ไหมเนื้อน้องลายเนื้อน้องลายอู้อ้าวบ่ายจะแล้วเดี๋ยวเอาฐานมาเติมจะหน่อยเด้อเอาอย่าโดนเลยโดนมาแซ่บเลยนุ่มจริงเหรอจะลืมกินผักนะจ๊ะโตมาจะได้ฉลาดร่างกายจะได้แข็งแรงทำยังไงดีเนื้อเราก็หมดแล้วตอนนี้ถ้าเนื้อเราหมดนี่ไม่รู้จะทำยังไงดีเนาะได้เป็นครับจำเป็นเอาไว้ทำอาชีพเลยเนื้อหมดแล้วทำไงดีอ่ะตอนนี้มีไหมตอนนี้มีไหมสดมากเลยนะเพิ่นเอาขี้เพี้ยหน่อยไหมมันมีขี้เพี้ยนะขี้เพี้ยสดมากเพี้ยตัวนี้สดมากนะช่างขวัญมันบอกไปก่อนว่าจะสดมากหอมด้วยก็ขี้เพี้ยนี่ไม่ไหวอ่ะทอดกระเทียมดีกว่าพี่น้องเนื้อสันมาเมาะนะแล้วนี่แซ่บอีกนิดได้พี่น้องมาเป็นว่าทำเป็นแบบคอนเทนต์แบบจริงอันนี้กินจริงแล้วอร่อยจริงนะครับไม่ใช่ว่าแบบทำเป็นคอนเทนต์นะเนี่ยผมบอกกันเลยว่าลงไปทำเอาลุงโตกับพวกผมมานี่ไม่มีคอนเทนต์นะครับครับคือกินจริงทำจริงกินจริงอร่อยก็อร่อยไม่อร่อยก็เตะทิ้งสูตรที่ตัวผมก็กินเนาะตัวเขาก็ตัวก็กินเอาไว้จะแหลงกันนะตัวผมก็กินเนาะมันต้องมีแต่เขาท่านเลยทำแบบพวกเนี้ยคนทำคอนเทนต์เขาก็เลยต้องคิดได้ออกไม่ทำก็ไม่มีกินใช่อยู่มันขนาดนี้นะนัวมากเลยครับพี่น้องหอมคือเพี้ยมันแบบเพี้ยหัวดีจริงแล้วแบบบอกมันถูกคมมันหวานอ่ะโอ้ยพี่น้องเฮ้ยแซ่บๆๆนี่มันคิดลืมไปว่ามีนี่มาใหม่พี่น้องนี่เขาเรียกอะไรเนี่ย 3,000 ลืมคนละเอิ้น 3,000 ลืมพี่น้องน้ำจิ้มแจ่วก็แซ่บเออนิดหน่อยมาด้วยเราเพิ่งเติมฐานนะครับต้องรออุณหภูมิแป๊บนึงฟังเสียงของพี่น้องเลยครับมันเป็นวัวหนุ่มเนาะแบบติดเคี้ยวเลยแบบไม่ติดฟันเลยนุ่มมากเอาบอกมาติดฟันดึงออกจากฟันเฉยเลยว่ะระเด้อพี่น้องเออเอาระเด้อพี่น้องถึงเวลาก้าวระบอแซบหลายแซบอีลีเบิร์ดแล้วจวดๆเลยบัดนี้ถึงเวลากลับแล้วเดี๋ยวเสบัตก็จะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันที่เชียงรายนะครับอ่ะสิกลับก่อนเด้อครับจะกลับแบบไหนอ่ะนี่แล้วอ่ะทำไงอ่ะคงสี่แล้วพ่อใหญ่ไปแล้วพี่น้องโชคดีโชคดีเด้อโชคดีโชคดีเสียวโชคดีเสียวสุขดีเด้อเซียวไปแล้วพี่น้องเจอกันใหม่เจอกันใหม่ EP หน้าเด้อเจ้าขวัญขอบใจไปแล้วเอ้ยสุขดีสุขดีมวนหลายมวนหลายครับเต็มคาราเบลเอาตั้งแต่คือกลับมาอีกเหนื่อยแม่โอ้ยไม่หลายจ้าง300เล่น 3,000 เลยป่ะเก่าด้วยไปแล้วที่คนเข้าจะทันก็จะเอ้ยเดี๋ยวคุณให้บัตรคุณเดินลิงก์กดวีดีโอเอาใหม่ครับเอาใหม่ช่างก่อนเอาผมอยากให้ลองเปิดประสบการณ์ช่างก่อนนะนิดนึงได้ไหมผมขอหน่อยได้ไหมช่างก่อนแบบเราจะกลับไม่อายแบบด่วนๆอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้ากันเออเอาปีกไปกดเข้าในขวายอย่างว่าเหม็นขี้เหงาอันนี้ของฟางเด่นบดเออเอาละพี่ดอกเดี๋ยวผมวิ่งนะผมวิ่งเอาแล้วไฟได้ไงไอ้ขังตัวนี้ก็ไม่ได้แล้วโดนบ่ได้สูงครับกะหังโดเรมอน
เคยเห็นปะกางหลังไหมโดเรมอนเห็นปะกางโดเรมอนไหมกระโดดไหมกระโดดไหมกระโดดได้ไหมกระโดดได้ไหมพอเราพี่น้องเขาก็จะพักพอเขาสิไปพักก่อนแล้วนะพี่น้องเด้อมันกำลังจะค่ำแล้วบรรยากาศดีๆครับวันนี้ก็นั่งกินกันยาวๆคุยกันยาวๆนะฮะดาคนก็ได้ละถึงเวลากลับบ้านค่ำๆมาเหมือนนาโกย่านะเงื่อที่ญี่ปุ่นจะมีรถไฟวิ่งด้วยนาโกย่าที่ลำโพงที่เราไปซื้อที่ตลาดในเมืองมันก็ใช่ครับนาโกย่าที่แอปเปิลนะลำโพงนาโกย่ามันก็จำเขาได้แค่นั้นแหละโอเคโอเคโอเคไปตามพี่น้องสบายดีเจอกันใหม่ EP หน้านะครับคุณนี้กำลังจะแคมคอนนะเด็กครับผมแต่ว่าวันนี้ไม่มีแล้วนะไอ้นั่นนะสมแควหายหายสมแควเราไปหายแล้วหายแล้วครับจะเคล็ดแควแล้วตอนนี้เย็นดีเย็นดีเออเย็นดีเอาแล้วพี่น้องเจอกันใหม่อีพีหน้าสบายดี